รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใกล้สุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวเราจะไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือกสรรมาสุดล่าฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามล้ำและมีคุณค่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะรายการสุดล่าฟ้าเขียวชุดมหัศจรรย์ถ้ำไทยได้นำเสนอการสำรวจถ้ำในอุทยานธรณีโลกสตูลของจังหวัดสตูลไปแล้ว4ถ้ำด้วยกันได้แก่ถ้ำทะลุถ้ำอุไรทองถ้ำภูผาเพชรและถ้ำ7คดยังเหลือถ้ำเลสเตโกดอนอีก1ถ้ำนะคะซึ่งวิธีการสำรวจจะคล้ายคลึงกับถ้ำ7คดคือต้องพายเรือคายักเข้าไปค่ะแต่ถ้ำนี้จะมีความยาวมากกว่าถ้ำ7คดถึง3เท่าและเป็นถ้ำน้ำเค็มเนื่องจากอยู่ติดกับทะเลค่ะมากไม่มาเสียใจแย่เลยที่นี่ขอประจงภัยแน่เพราะว่าเราเข้ามาในถ้ำที่มืดเดี๋ยวเราจะไปเจอคำตอบที่ปลายโมงได้มีคำตอบเรื่องน้ำทะเลในอดีตด้วยนะครับท่านผู้ชมครับถ้ำเลสเตโกดอนเป็นถ้ำอยู่ในเทือกเขาหินปูนติดทะเลเห็นได้จากภาพถ่ายทางอากาศจึงเรียกว่าถ้ำทะเลหรือถ้ำเลเกิดจากการถูกกระแสน้ำทะเลขึ้นลงซัดเซาะมาเป็นเวลากว่า500ล้านปีปากทางเข้าถ้ำมี2ทางคือทางตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลซึ่งเปิดให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวและทางตำบลสิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังโดยปากทางออกมีทางเดียวอยู่ในตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าชื่อถ้ำสเตโกดอนเป็นชื่อช้างโบราณมีอายุถึง 1.8 ล้านปีได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากประเทศไทยชื่อเดิมของถ้ำคือถ้ำวังกล้วยในปี2551ชาวบ้านไปดำน้ำจับกุ้งในถ้ำก็ได้พบฟอสซิลหรือซากดึกดำบรรพ์ซึ่งยืนยันโดยนักธรณีวิทยาว่าเป็นซากกระดูกขากรรไกรฟันกรามซี่ที่2และที่3ซึ่งน่าจะถูกกระแสน้ำทะเลพัดเข้ามาในถ้ำช่วงน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งระดับช่วงน้ำขึ้นนั้นจะอยู่ที่2เมตรจากพื้นถ้ำเมื่อได้มีการสำรวจค้นหาอย่างจริงจังก็ได้พบฟอสซิลอีกกว่า200ชิ้นเช่นฟันช้างสเตโกดอนฟันช้างเอเลฟัสเขี้ยวและฟันแรดโบราณเขากวางและซี่โครงกวางเป็นต้นจึงได้เปลี่ยนชื่อถ้ำเป็นถ้ำเลสเตโกดอนทีมงานสุดล่าฟ้าเขียวได้ไปสำรวจและถ่ายถ้ำเลสเตโกดอนในวันที่ระดับน้ำทะเลลงต่ำสุดเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการถ่ายทำนะครับเดี๋ยวเราได้เดินทางจากที่พักในอำเภอละงูจังหวัดสตูลไปยังท่าเรือคายักในอำเภอทุ่งว่าซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งว่าซึ่งเตรียมความพร้อมทั้งเรือคายักชูชีพฝีพายซึ่งทำหน้าที่ไกด์ด้วยให้กับทีมงานของเราเราได้พบคุณสำลิดทิพมณีประธานกลุ่มนำเที่ยวถ้ำเลสเตโกดอนซึ่งได้เล่าถึงความเป็นมาของอุทยานธรณีโลกสตูลและถ้ำเลสเตโกดอนให้ฟังและยังเป็นไกด์นำคณะของเรา
และพายเรือคายักลำที่ผมนั่งให้ด้วยครับการท่องเที่ยวในถ้ำมีความยาวราว 2.5 กิโลเมตรโดยนั่งเรือคายักตลอดเส้นทางเป็นการผจญภัยเบาตอนนี้เราอยู่ปากถ้ำเลสเตโกดอนนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่มีความยาวมากนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางที่ต้องพายเรือผ่านน้ำจืดน้ำก่อยและน้ำเค็มประมาณ2กิโลกว่านะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะเดินไปสู่ปากถ้ำครับซึ่งขณะนี้ท่านปองพลได้ลงไปแล้วนะครับจะเป็นหัวหน้าคณะในการเข้าศึกษาถ้ำเลสเตโกดอนนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่มีความมหัศจรรย์มากนะครับเมื่อพร้อมแล้วพวกเราก็ลงเรือคายักให้ฝีพายพายเรือเข้าไปในถ้ำเลสเตโกดอนผมขอให้คงศักดิ์เล่าต่อนะครับท่านผู้ชมครับคณะของเราก็นั่งเรือคายักเนี่ยเข้าไปในถ้ำใช้เวลาแค่ประมาณ2นาทีเราก็พบกับประติมากรรมถ้ำที่สวยงามมากมีทั้งคำนบหินปูนและหินน้ำไหลซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นแนวยาวออกมาจากผนังถ้ำช่วงแรกก็เอาเรื่องแล้วครับตื่นเต้นหน้าดูเหมือนกันมืดก็มืดเย็นก็เย็นน้ำก็แฉะแต่ได้รสชาติเรือของเราเนี่ยแล่นลอดไปใต้แนวหินน้ำไหลซึ่งเป็นรูปหินน้ำไหลกันสาดหรือเขาเรียกว่าแคนโนปีโคสโตนเมื่อพ้นแนวหินน้ำไหลกันสาดมาได้ก็จะถึงแค่จุดหนึ่งที่จะต้องผจญภัยเอานี่แหละเขาเรียกว่าการผจญภัยเพิ่งเริ่มต้นไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือกสรรมาสุดล่าฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามล้ำและมีคุณค่าไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวการผจญภัยของเราเนี่ยเป็นผจญภัยเล็กๆน้อยๆก่อนเป็นโขดหินขนาดใหญ่สองแท่งตั้งขนานกันเป็นช่องแคบแต่น้ำไม่ลึกนะครับฝีพายของเรือเนี่ยแต่ละลำมาลากเรือผ่านช่องแคบไปทีละลำทีละลำสนุกมากไม่มากเสียใจแย่เลยที่นี่เมื่อเรือทุกลำผ่านไปได้เรียบร้อยพายกันต่อไปอันนี้ก็ถือว่าสนุกนะถือว่าได้รสชาติหน่อยแต่ไปได้เพียงครู่เดียวนะครับออกมาถึงจุดที่ต้องประจนภายกันอีกคราวนี้นะครับเป็นช่องแคบมากและมีระดับน้ำลดลงจุดเนี้ยเขาเรียกกันว่าคอหอยช้างทุกคนเลยจะต้องลงจากเรือให้ฝีพายลากเรือข้ามช่องแคบที่แห้งไปยังในส่วนที่เป็นน้ำลึกจะได้แล่นเรือกันต่อไปครับเราผ่านมาตอนแรกเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคอหัวช้างแต่ตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าคอหอยช้างไอ้คำว่าคอหอยช้างคือตรงเนี้ยมันเป็นช่องแคบช่องแคบตรงเนี้ยเวลาน้ำลดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะมาติดกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดช่วงน้ำขึ้นเนี่ยเรือจะสามารถพายไปได้เลยแต่ตอนเนี้ยวันเนี้ยเรามาสายไปนิดนึงตรงเนี้ยก็เลยน้ำลดก็
ตอนเนี้ยพันละวันกับการยกเรือลากเรือกันไปตลอดทางแต่เขาบอกว่าถ้าเลยไปตรงนี้แล้วมันโอเคนะครับการผจญภัยของเราเพิ่งเริ่มต้นเราจะต้องไปผจญกับมันไม่ว่าจะเป็นยังไงแต่นี่คือสีสันของการท่องเที่ยวทางถ้ำครับจากคอหอยช้างเรามาถึงประติมากรรมถ้ำชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นจุดเด่นอันหนึ่งของถ้ำเลสเตกอร์ดอนก็คือหินทรงหน้าม้าค่ะซึ่งจินตนาการว่าเป็นผู้หญิงใส่วิกยาวสีแดงแต่ด้านหน้าตัดผมทรงหน้าม้าฝีพายประจำเรือบอกว่าหินน้ำไหลแท่งนี้มีอายุราว 8,000 ปีที่เป็นวิกสีแดงเมื่อถูกแสงไฟฉายเพราะมีแร่เหล็กปะปนอยู่เป็นจำนวนมากค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ถ้ำเลสเตกอร์ดอนนะคะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าหินนางฟ้านะคะท่านผู้ชมลองจินตนาการดูนะคะว่าจะลักษณะเหมือนผู้หญิงที่ใส่วิกแล้วก็มีทรงหน้ามานะคะเคยเจอจินตนาการได้ไหมเหมือนไหมครับนี่ตรงนี้เรากำหนดอายุของหินได้ครับ1มิลเท่ากับ1ปี1เมตรเท่ากับ 1,000 ปีครับตรงนี้อายุก็ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 ปีได้ครับเราสามารถกำหนดได้เลยก็แต่ละปีมันงอกไม้นิดเดียวครับผมอะไรครับข้อมูลที่ผมพูดไปเมื่อกี้ใช่ได้ไหมครับก็โอเคโดยรวมแล้วเนี่ยเราจะวัดที่หินงอกเป็นหลักนะครับก็คือดูประมาณนั้นประมาณ1 มิลต่อปีมากกว่านั้นแต่สำหรับหินน้ำไหลอะไรนี่อาจจะต่างไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงก็โดยรวมใกล้เคียงครับเรานั่งเรือสำรวจถ้ำไปเรื่อยๆจนมาถึงหาดแห่งหนึ่งซึ่งไกด์บอกว่าชื่อหาดพัทยาค่ะเป็นจุดพักเรือและให้พวกเราลงไปเดินเล่นบนหาดไกด์นำไปดูหินย้อยที่ผนังถ้ำและชี้ให้ดูความแตกต่างระหว่างหินย้อยที่มีชีวิตกับหินย้อยที่ตายแล้วและหยุดการเจริญเติบโตหินย้อยที่มีน้ำหยดจากปลายหินย้อยแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่และจะเติบโตต่อไปค่ะบอกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าหาดพัทยาครับผมเพราะอะไรคะก็คือนั่งเที่ยวส่วนมากที่เขาเข้ามาก็คือเขาบอกว่ากลัวว่าเหมือนถ้ำหลวงถ้ำขุนน้ำนางนอนก็คือถ้ำของเราก็คือมันแตกต่างกันครับเขาบอกว่าถ้ำเลก็คือเป็นถ้ำในราบก็คือน้ำจากที่สูงไหลยกสู่ที่ต่ำแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้ำหลวงถ้ำขุนน้ำนางนอนมันเป็นลักษณะเป็นถ้ำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันไปเกิดการยุบตัวอีกทีหนึ่งในภายในถ้ำครับมีนักเที่ยวเข้าไปถ้าเกิดว่ามีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาถ้าเกิดนักเที่ยวอยู่ด้านในก็ไม่สามารถออกมาได้ครับแต่ว่าของถ้ำเลก็เราเมื่อน้ำไหลออกสู่ทะเลน้ำจะออกหมดครับจากหาดพัทยาเราสำรวจถ้ำต่อไปมาถึงบริเวณที่มีหินน้ำไหลหลายกลุ่มทอดยาวเป็นหลั่นๆลงมาจนจรดริมน้ำและขยายเป็นแนวกว้างขนานไปกับลำน้ำยาวราว50เมตรและแถมมีทำนบหินปูนในลำน้ำด้วยเป็นภาพที่สวยงามมหัศจรรย์จริงๆค่ะนี่จะเป็นจุดอะไรจุดที่2ครับผมชื่อห้องประติมากรรมขวาผนังครับผมนักท่องเที่ยวบางคนก็คิดนะการเหมือนมีคนไปวาดรูปเจดีย์อะไรต่างๆครับผมส่วนตรงนี้ก็เรียกว่าโล่หินครับถ้าหินย้อยอ่ะมันจะย้อยลงมาในแนวดิ่งแต่นี้มันอยู่ในแนวเฉียงนี่เลยลักษณะเดิมตรงนั้นก็จะเป็นส่วนที่มันเป็นพื้นถ้ำเก่าทั่วมันก็เลยมีลักษณะที่ทำให้ดูเหมือนกับคล้ายเป็นโล่บ้างอะไรบ้างจริงๆมันคือหินน้ำไหล
ที่อยู่ที่พื้นถ้ำเก่าครับแล้วเผอิญพื้นถ้ำเก่ามันถูกกัดเซาะไปซึ่งเราจะเห็นร่องรอยนะรอยว่าข้างหลังนี่คือระดับน้ำของสมัยโบราณทุกประมาณ 5,000 ปีนะโดยเฉพาะแนวที่เป็นเพดานนะเห็นว่ามีแนวร่องตรงอันนี้คือแนวรอยแตกที่มันเป็นตัวกำหนดทิศทางของโถงถ้ำของถ้ำหลักนะครับมันจะละลายตรงนี้เยอะนานๆครับพัดผ่านการยุบมาจากข้างบนเพื่อค่อยกัดเซาะลงมาข้างล่างจนกระทั่งถึงปัจจุบันอยากเย็นก็ไม่หวั่นเราจะไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือกสรรมาสุดล่าฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามล้ำและมีไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวนี่เรานั่งเรือลึกเข้าไปในถ้ำเราก็ยิ่งตื่นเต้นที่ได้เห็นประติมากรรมถ้ำชนิดต่างๆในลักษณะที่ไม่พบในถ้ำอื่นๆที่ได้ไปสำรวจมาโดยเฉพาะต้องนั่งเรือพายไปตามลำน้ำในถ้ำอันคดเคี้ยวท่ามกลางความมืดสนิทอาศัยแสงสว่างจากไฟฉายประจำตัวเท่านั้นจากกลุ่มหินน้ำไหลอันสวยงามมหัศจรรย์ตามที่เป้ได้เล่าไปแล้วนั้นเราก็ผ่านหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำมีรูปทรงลักษณะให้จินตนาการได้ว่าเหมือนเต่ามะเฟืองซึ่งเป็นเต่าทะเลขนาดใหญ่แล้วเราก็มาถึงจุดเด่นของถ้ำอีกจุดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าลานหยาดพิรุณเมื่อมองเหนือลานหรือหาดขึ้นไปนั้นก็เห็นหลอดหินย้อยจำนวนนับไม่ถ้วนห้อยลงมาจากเพดานถ้ำและส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำหยดลงมาจากปลายหลอดเป็นระยะแสดงถึงความมีชีวิตของถ้ำที่จะเติบโตต่อไปและให้เราจินตนาการได้ว่าเปรียบเสมือนหยาดฝนของพระพิรุณห้องนี้ครับชื่อว่าหยาดพิรุณเหมือนกับฝนตกสวยงามเนี่ยสวยงามได้รสชาติมากเรานั่งเรือต่อไปยังจุดที่เรียกว่าสามแยกระหว่างโถงถ้ำที่ใช้ในการท่องเที่ยวและโถงถ้ำที่พบซากฟอสซิลของช้างสเตโกดอนครับตัวนี้เราอยู่บริเวณสามแยกรูปตัววายนะครับจากด้านหลังเราที่เราเข้าถ้ำน้ำจืดไหลลงมาทางนี้เหมือนกันซึ่งมันจะมีความแรงและพาเอาพวกวัตถุโบราณบนทั้งกระดูกสัตว์ต่างๆมาตรงนี้ด้วยแต่เนื่องจากด้านซ้ายมือเราเนี่ยมันมีด้านทะเลเวลาที่น้ำทะเลหนุนเนี่ยมันจะทำให้แรงยกของน้ำเนี่ยซึ่งมันเคยพากระดูกไปได้ไกลก็จะหยุดอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นบริเวณที่ลอยต่อระหว่างน้ำจืดกับน้ำทะเลมันจึงความเร็วเลยลดลงกระดูกต่างๆหรือตะกอนต่างๆตกตรงนี้มาเพราะฉะนั้นในโซนแบบเนี้ยเรามักจะเจอหลักฐานทางด้านโบราณคดีเยอะเห็นตะลอยว่าผนังถ้ำตรงนั้นนะซึ่งบ่งบอกถึงสภาพของระดับน้ำในอดีตนะซึ่งสูงกว่าปัจจุบันโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ4เมตรนะครับซึ่งปัจจุบันน้ำสูงสุดจะไม่ถึงตรงนั้นแล้วที่สำคัญระดับนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอคำตอบที่ปลายโมงนอกจากตรงนั้นจะมีหัวใจแล้วยังมีคำตอบเรื่องน้ำทะเลในอดีตด้วยนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะเรียกที่ว่าลาวภูผาเพชรครับตรงนี้จะมีเลขแคทไซต์เยอะที่สุดครับผมแล้วก็เม็ดใหญ่ที่สุดครับตรงนั้นครับผมอันนี้ยังมีน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าแล้งจริงๆมันก็จะมีกระต่ายเพชรได้ยุ่ยยับเต็มไปหมดครับผ
ท่านผู้ชมคะตรงนี้ก็เรียกว่าลานภูผาเพชรนะคะจะมีลักษณะเป็นโฟร์สโตนแล้วก็มีเป็นแร่แคลไซด์ค่ะลานภูผาเพชรมีทั้งหินน้ำไหลขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อป้องแสงไฟก็เกิดประกายระยิบระยับเหมือนประกายเพชรซึ่งเป็นที่มาของชื่อลานและยังมีหินย้อยแท่งใหญ่ลงมาบรรจบกับหินน้ำไหลหลายแท่งลดหลั่นลงมากลายเป็นเสาหินต้นใหญ่และเราก็ยังพบหินย้อยทรงกรวยปลายแหลมจำนวนหลายแท่งอีกด้วยครับว่าที่นี่มีความสมบูรณ์ก็ถึงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีโลกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สมควรแล้วพอเข้ามาดูแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นด้านหลังผมนี่คือประติมากรรมถ้ำเป็นหินน้ำไหลซึ่งก็จะเรียกว่ายังมีชีวิตก็ได้เพราะว่ามีน้ำหยดที่ปลายหินเห็นมีน้ำหยดเป็นหยดมาหินน้ำไหลอันนี้สวยนะครับสวยงามแปลกตามีอยู่2จุดจุดแรกไม่ได้มีใครตั้งชื่อไว้แต่ถ้าให้จินตนาการอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะน่าจะเรียกว่าเป็นหินน้ำไหลกันสาดเพราะหินน้ำไหลทั้งแท่งใหญ่และแท่งเล็กยื่นออกมาจากผนังถ้ำทำให้มีช่องว่างกว้างพอที่จะอุปมาได้ว่าเป็นกันสาดอันนี้มองสังเกตได้เลยและขอให้สังเกตทางด้านซ้ายของภาพจะเห็นส่วนหนึ่งของหินน้ำไหลเป็นแผ่นเบคอนและอีกจุดหนึ่งก็พบม่านเบคอนห้อยเรียงดังในภาพที่เสนอครับไม่แน่เพราะว่าเราเข้ามาในถ้ำที่มืดก็นึกสภาพที่ว่าถ้ามีไฟเลยสักดวงเดียวมันจะประจนภัยขนาดไหนสู้สิเราเตรียมตัวเพราะพวกเราเนี่ยเตรียมตัวมาหมดนะครับทั้งเสื้อกางเกงรองเท้าผมต้องสปอตไลท์ด้วยเพราะถ้าแสงไม่พอแล้วก็ถ่ายภาพไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอภาพนิ่งเพราะนั้นเรื่องไฟเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับว่าหรืออีกประมาณ800เมตรก็จะถึงปากถ้ำอีกทางหนึ่งเนื่องจากเวลารายการก็จะหมดลงแล้วนะคะแต่ทีมงานยังมีเรื่องราวและภาพประกอบของการสำรวจถ้ำเลสเตกอดอนอีกมากที่จะนำเสนอท่านผู้ชมค่ะจึงขอนำเสนอในตอนต่อไปซึ่งจะออกอากาศในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนเวลา 5:35 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง33เช่นเคยค่ะเชิญติดตามชมนะคะท่านผู้ชมครับเวลาของรายการวันนี้ได้หมดลงแล้วแต่ก่อนที่จะจากกันผมกับทีมงานต้องขอขอบคุณบริษัทไพเบอริชจำกัดมหาชนและบริษัทไพประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่ได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการสุดล่าฟ้าเขียวของเรามาตลอดครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าเมื่อกี้เขาพูดอะไรกันปอดมีใครปอดหรือเปล่าวะไม่ใช่ครับพี่ที่เขาพูดคือจะถามหาปอดจ้าเราไปเที่ยวด้วยกันท่านผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ของถ้ำนี้นะคะซึ่งมีอายุประมาณ 5,000 ปีนะคะเราจะไปที่ตรงนั้นพร้อมกันเพื่อนสันมาโล่งอกเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามล้ำและมี